สวัสดีค่ะปุ๋ย DIY นะคะคลิปนี้ปุ๋ยจะมาสอนวิธีการทำหรือวิธีการเล่นยาสีฟันงวงช้างที่หนูยิ้มหนูแย้มได้เล่นไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างวิธีการเล่นอะไรใส่ก่อนอะไรใส่หลังนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ส่วนผสมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะขวดแก้วค่ะต้องเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็ไฮโดรเจน 6% นะคะยีสต์เป็นผงปุ๋ยใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็น้ำยาล้างจานสีผสมอาหารแล้วก็น้ำอุ่นนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะแนะนำนะคะแม่ๆให้ใส่แว่นตาแล้วก็ถุงมือแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอันดับแรกค่ะเรามาใส่ไฮโดรเจนนะคะลงไปต่อไปใส่น้ำยาล้างจานนะคะต่อไปใส่สีผสมอาหารนะคะวันนี้ปุ๋ยจะใช้สีฟ้ากับสีแดงใส่น้ำข้างๆนะคะขั้นตอนต่อไปนำยีสต์ผสมกับน้ำอุ่นนะคะเสร็จแล้วก็คนให้ละลายนะคะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะละลายแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเล่นได้เลยให้ลูกๆของเรานะคะเทยีสต์ที่ละลายกับน้ำเนาะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วรอดูปฏิกิริยานะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอ้ยมันฟูจริงๆอ่ะเหมือนจะสิฟันนะเฮ้ยสุดยอดอ่ะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะแม่แม่มันว้าวไหมคะลูกๆเราก็ว้าวมากๆแน่เลยค่ะเพราะหนูยิ้มหนูแย้มแบบชอบมากๆเลยนะคะโอเคคือส่วนผสมเนาะก็หาซื้อปุ๋ยอ่ะซื้อไฮโดรเจนจากร้านขายยามันเป็นเหมือนแบบที่ล้างแผลค่ะแม่ๆแล้วก็ยีสต์ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปและอันอื่นสีผสมอาหารก็มีหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวปุ๋ยนะคะก็ต้องขอตัวลาแม่ๆไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของปุ๋ย DIY ด้วยนะคะบ๊ายบาย